อากาศร้อนจังเลยนะวันนี้แต่วันนี้พี่เอกมาอยู่ในเมืองแห่งน้ำแข็งแล้วอากาศจะต้องเย็นขึ้นแน่เลยออกไปหาพี่ฝนดีกว่าพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยตื่นหรือยังนะพี่ฝนเงียบจังเลยพี่ฝนตื่นหรือยังอ้าวไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ยท่าทางพี่ฝนจะไม่อยู่แถวนี้นะเนี่ยใครเรียกเรางั้นเหรอพี่เอกเองอ๋อพี่เอกมีอะไรเหรอที่นี่อากาศเย็นสบายดีจังเลยนะใช่อยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อากาศเย็นแบบนี้ดีจังไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่สำคัญก็คือมาดูตรงนี้เร็วเข้าพี่ฝนมีอะไรอย่างนั้นเหรอดูสิประตูไปเนเธอร์ด้วยละเดี๋ยวก่อนนะมีประตูอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะมีต้องนานแล้วเมื่อคืนที่พี่เอกวิ่งมาถึงที่นี่ก็มีแล้วนะจริงเหรอข้างในเขามีโอ้มีไฟให้ด้วยเราหยิบไปคนละอันละกันพี่ฝนแต่ว่าประตูบานนี้เปิดไม่ได้หรือเปล่าต้องตามหาของก่อนถึงจะเปิดแล้วก็ไปที่เนเธอร์ได้แล้วนี่จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะออกสำรวจทางแถวนี้ดูสักหน่อยนะมาทางนี้แล้วเข้ามีอะไรเหรอพี่ฝนเหมือนจะเจอลาวาแบบนี้ก็ดีนะสิเราก็มีเชื้อเพลิงใช้ได้ไม่จำกัดแล้วนะเดี๋ยวก่อนมองดูให้ดีก่อนมีอะไรหรือไงอ่ะพี่ฝนนาเฝ้าดูลาวาอันนี้มาสักพักแล้วดูเหมือนว่าเขากำลังจะขึ้นมาเรื่อยๆนะจริงด้วยเมื่อกี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยอ่ะใช่ดูเหมือนว่าลาวาอันนี้จะค่อยๆขึ้นมาตลอดเวลาหรือว่าจะขึ้นมาทุกวินาทีหรือเปล่าพี่เอกคิดว่าเราควรไปบอกชาวบ้านตรงนั้นนะบอกชาวบ้านอย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าเกิดลาวาขึ้นมาทุกวินาทีแบบนี้แล้วก็ทุกคนจะต้องโดนลาวาท่วมแน่เลยใช่จริงๆด้วยคุณลุงครับมีลาวาขึ้นมาจากบ่อตรงนั้นด้วยนะครับลาวาอย่างนั้นเหรอครับปกติก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละครับไม่มีใครฟังเลยคุณลุงครับมีลาวาล้นขึ้นมาในบ่อนั้นด้วยนะครับข้างหลังอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันครับลาวาจะท่วมขึ้นมาไม่มีทางไม่มีทางอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วฉันอยู่ที่นี่มา40ปีไม่เคยเกิดเรื่องราวแบบนี้40ปีเป็นยังไงมั่งบอกเขาบอกเขาแล้วหรือยังอ่ะบอกไปแล้วพี่ฝนแต่เขาบอกว่าลาวาไม่ท่วมหรอกอยู่มา40ปีแล้วอ่ะแต่แปลว่าเมื่อกี้พี่ฝนสังเกตแล้วนะคะว่าเขาขึ้นมาจริงๆขึ้นมาแบบทุกวินาทีด้วยจริงหรือเปล่านี่ก็ใกล้จะเย็นแล้วนะไปดูดินี่เหรอมาทางนี้แล้วเขาโอ้โหขึ้นมาถึงนี่แล้วเหรอเนี่ยใช่กำลังจะขึ้นมาล้นปากบ่อแล้วแบบนี้อันตรายแน่นอนเลยพี่ฝนเราจะต้องพาชาวบ้านแล้วก็เพื่อนๆของพวกเราอพยพออกไปจากที่นี่นะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องไปตัดไม้ทำอุปกรณ์ก่อนโอ้โหนี่ออกมาตรงนี้ด้วยเนี่ยแย่แล้วแย่มากๆเลยแบบนี้ชาวบ้านต้องเป็นอันตรายแน่นอนแต่พวกเราก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะพี่ฝนนะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะงั้นรีบตัดไม้ตรงนี้แล้วทำอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนดีกว่าเราทำอันนี้ดีไหมอ่ะหอคอยทำหอคอยก็เหรอแต่ว่าหอคอยจะไหม้ไฟไหมอ่ะหอคอยก็น่าจะไหม้ไฟแต่ว่าเราทำไม่ทันหรอกพี่ฝนแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ่ะเราก็จะต้องปีนขึ้นไปสร้างบนภูเขาที่ใกล้ๆแถวนี้ก่อนนะสิสร้างบ้านบนภูเขาเหรอบนภูเขาที่สูงที่สุดอ่ะโอ้เข้าใจแล้วเอาแล้วนะตอนนี้พี่ขอตัดไม้ก่อนแล้วก็จะแปรรูปไม้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการสร้างบ้านพี่ฝนเอาขวานไปนะได้แหละแล้วเดี๋ยวพี่เอกก็จะไปขุดก้อนหินตรงนู้นเอาละนะตอนนี้เราจะต้องเล่นมือกันหน่อยแล้วตัดไม้มาให้เยอะที่สุดเลยพี่ฝนได้เลยรับทราบพี่เอกคิดว่าไม่เกิน 2-3 วันนี้ลาวาจะต้องท่วมขึ้นมาที่หมู่บ้านแน่นอนก่อนอื่นจะต้องเตรียมเสบียงทั้งหมดก่อนเช่นก้อนหินแล้วก็ทรายตอนนี้พี่ฝนกำลังตัดต้นไม้อยู่พี่ฝนเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ไว้ด้วยนะได้เลยแล้ววันรุ่งขึ้นพี่เอกก็จะไปหาก้อนดินละตอนนี้เปลี่ยนเครื่องมือได้แล้วพี่ฝนเปลี่ยนเครื่องมือไหนอ่ะพี่เอกกำลังทำขวานหินให้แล้วก็จะทำเป็นพิกแอคหินด้วยงั้นเอาอย่างนี้ขอขวานหินหน่อยเพราะว่าตอนนี้ขวานไม้กำลังจะพังแล้วล่ะนะเอาไปเลยระวังมอนเตอร์ด้วยพี่ฝนมีซอมบี้ด้วยนี่นะตอนนี้มีมอนเตอร์เข้าโจมตีพวกเราแย่ yeah, แล้วสเกลตันเขาอัปเกรดใหม่เหรอเป็นสเกลตันโอ้เป็นสเกลตันที่มีพลังของน้ำแข็งหลบเร็วแย่ yeah, แล้วแบบนี้
ไม่ดีมากๆเลยคืนนี้เราคงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะรีบหนีเข้าไปในที่พักก่อนเถอะงั้นเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปตัดต้นไม้แล้วก็หาเสบียงไปสร้างบ้านกันต่อดีกว่านะคงต้องเป็นอย่างนั้นงั้นเราเข้าที่พักกันเลยนะพี่ฝนนะได้เลยเอาละตอนนี้เพจเข้ามาที่พักแล้วปิดประตูด้วยระวังให้ดีนะมีมอเตอร์อยู่ข้างนอกเพียบเลยเช้าวันต่อมาตอนนี้พี่เอกตื่นแล้วแล้วก็เช้าแล้วด้วยออกไปหาพี่ฝนดีกว่าพี่ฝนอยู่หน้าบ้านนี่ไงทำอะไรอยู่นะตอนนี้เหรอกำลังหลบมอนเตอร์อยู่ระวังด้วยมีครีปเปอร์โผล่ขึ้นมาตรงนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยนะกำลังวิ่งหนีพี่ฝนคริปเปอร์ตัวนั้นอะตามพี่ฝนไปนะใช่เขาตามมาแบบไม่ลดละเลยวิ่งหนีไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวเพกไปช่วยมาแล้วเราจะต้องจัดการเขาก่อนหรือเปล่าจัดการได้แล้วพี่ฝนสำเร็จแล้วเพกมีก้อนหินมาเดี๋ยวแบ่งกันไปใช้ก่อนนะป่านนี้ลาวาจะขึ้นมาสูงหรือยังนะน่าจะขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแต่ตอนนี้เราคงไม่มีเวลาไปดูลาวาที่ขึ้นสูงหรอกขอเก็บรวบรวมทรัพยากรก่อนนะตอนนี้เพกได้ก้อนหินมาเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำเตาหลอมแล้วล่ะตอนนี้พี่ฝนก็มีไม้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะพอหรือเปล่าตัดไปให้เยอะที่สุดแล้วกันแล้วก็อยากได้ไม้ชนิดอื่นด้วยนะพี่ฝนไม้แบบไหนอ่ะไม้ป่าธรรมดานะไม้โอ๊กอ่ะเอาล่ะตอนนี้พี่เอกได้เตามาแล้วแล้วก็จะเผาทำฐานจะได้มีเทียนไขใช้อ๋อใช่จริงด้วยเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปที่สูงอาจจะไม่มีไฟใช้ก็ได้นะพี่เอกขุดเจอฐานข้างล่างเยอะแยะมากมายเลยเราจะต้องเร่งมือแล้วล่ะนะแต่ว่าพี่เอกอยากได้สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเหล็กอะเหล็กน่าจะหายากถ้าเรามีเหล็กแล้วก็เราจะสามารถทำถังน้ำได้ซึ่งน้ำเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะพี่ฝนแต่ว่าตอนนี้ลาวาน่าจะขึ้นมาสูงเกินไปแล้วเราจะต้องเริ่มสร้างแล้วล่ะถ้าเราจะสร้างแล้วก็ให้ไวที่สุดเราจะต้องขุดดินออกมาก่อนขุดดินทำไมอ่ะก็เพราะว่าดินน่ะสามารถที่จะขุดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดนี่ไงตอนนี้ขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนะเนี่ยแค่แป๊บเดียวลาวาท่วมขึ้นมาถึงปากบ่อแล้วแย่จังแบบนี้จะต้องไหลไปท่วมในหมู่บ้านแน่นอนทำยังไงกันดีพี่ฝนเราจะต้องเร่งมือไงถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวพี่จะขุดดินตรงนี้ไปให้ได้เยอะที่สุดนะงั้นเอาอย่างนี้หน้าที่ในการขุดดินเป็นของพี่เอกส่วนการขุดทรายแล้วก็ตัดต้นไม้เป็นของพี่ฝนก็แล้วกันแล้วต้นไม้มีเยอะแล้วหรือยังเนี่ยก็พอได้นะนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะขุดดินแล้วก็ทรายไปด้วยนะอ้าวหน้าที่ขุดทรายเป็นของพี่ฝนต่างหากพี่เอกเจอทรายตรงนี้พอดีนี่นะเอาละเดี๋ยวขุดทรายตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงเป็นไงบ้างพี่ฝนกำลังตัดต้นไม้แล้วก็ขุดดินอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ลาวาจะท่วมขึ้นสูงขนาดไหนแล้วล่ะนะไม่อยากจะคิดเลยพวกเราจะเย็นแล้วเหรอเนี่ยใช่ใกล้จะมืดค่ำแล้วเราควรที่จะต้องเข้าไปนอนพักในบ้านก่อนนะคืนนี้เพกจะหลอมทำกระจกเอาไว้นะพี่ฝนเอาละนะเตาหลอมของพี่เอกสร้างขึ้นมาแล้วจากนั้นก็นำทรายที่ได้เนี่ยมาทำการหลอมซะไม้น่าจะยังมีพออยู่ได้กระจกมั่งหรือยังนะเดี๋ยวจะหลอมทิ้งเอาไว้แล้วพรุ่งนี้เช้ามาดูกันว่าเราได้กระจกมาเท่าไหร่เอาแล้วนะขอนอนพักก่อนพี่ฝนเช้าแล้วเดี๋ยวเดินออกไปดูพี่ฝนหน่อยดีกว่ากลิ่นอะไรหอมจังเลยพี่ฝนทำอะไรเนี่ยฮะอ๋อตอนนี้พี่ฝนคิดได้อย่างเดียวว่าถ้าเราขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ขึ้นไปที่สูงเราจะต้องมีของกินด้วยนี่ไงพี่ฝนมีเนื้อย่างด้วยเหรอเนี่ยใช่โอ้น่ากินจังเลยกินให้อิ่มเลยนะอร่อยโอ้โหมาดูนี่สิพี่ฝนแย่แล้วลาวาท่วมออกมาถึงตรงนี้แล้วนะแย่มากๆเลยทำยังไงกันดีอะตอนนี้เราจะต้องไปบอกชาวบ้านแล้วก็เพื่อนๆเราก่อนหรือเปล่าเขายังคงทำงานของเขาอยู่เลยน่ะแย่แล้วค่ะ
ะแย่มากๆเลยค่ะแย่แล้วนะครับตอนนี้ลาวาจะมาท่วมหมู่บ้านแล้วนะราชาต้องอพยพผู้คนแล้วเขาไม่ฟังเราเลยพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้เราควรจะต้องเอาชีวิตรอดกันก่อนแล้วก็สร้างบ้านเผื่อพวกเขาได้ดีกว่าไหมอ่ะตอนนี้พี่เอกเจอเหล็กอยู่เกือบได้เหล็กแล้วพี่ฝนอีกนิดเดียวอยู่ต้องข้างบนนั่นแน่ได้มาไหมอ่ะได้มาแล้วดีใจจังเอาละรีบเอากลับไปหลอมที่บ้านดีกว่าที่นี่มีหิมะตกลงมาแล้วก็มีฝนตกอยู่ฝั่งนู้นด้วยแปลกชะมัดเลยสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะเนี่ยหรือว่าเพราะว่าโลกเราร้อนขึ้นนะก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวพี่จะเอาเหล็กเข้าไปหลอมก่อนได้กระจกมาทั้งหมด15บล็อกว้าวดีจังเอาละนะอันนี้คือเหล็กที่ได้จากเตาของพี่ฝนเอามารวมกันได้ถังน้ำแล้วพี่ฝนเยี่ยมไปเลยเอาละนะจะทันหรือเปล่าเนี่ยจากนั้นก็ทุบน้ำแข็งตรงนี้ออกแล้วก็ตักน้ำไปเร็วเข้าข้างบนเป็นไงบ้างอะตอนนี้พี่ฝนขึ้นมาบนที่สูงแล้วดูเหมือนว่าลาวากำลังจะท่วมแล้วฝั่งนึงหิมะตกแต่อีกฝั่งนึงฝนตกเนี่ยนะแปลกชะมัดเลยท้องฟ้าเริ่มแดงแล้วนะลาวาเริ่มสูงขึ้นอีกแล้วแบบนี้แย่มากเลยดูนี่สิแบ่งครึ่งกันชัดเจนมากเลยพี่ฝนมันน่ากลัวเหมือนกันนะนี่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีลาวาท่วมขึ้นมาบนพื้นแบบนี้นะเดี๋ยวขอปักไฟก่อนเพื่อป้องกันมอนเตอร์จากนั้นพวกเราก็จะสร้างบ้านตรงนี้เร็วเข้ามีแต่มอนเตอร์เต็มไปหมดเลยนั่นน่ะแล้วชาวบ้านเขาอพยพหนีกันไปแล้วพี่ฝนใช่พี่ฝนไม่บอกเขาว่าตอนนี้มีลาวาขึ้นมาท่วมพาเขาไปดูเขาก็เลยหนีออกไปจากที่นี่กันแล้วล่ะเหลือแต่พวกเราตอนนี้แม้แต่คุณโกเลมก็หนีไปแล้วด้วยแต่ว่าพวกเราจะต้องอยู่ที่นี่เอาล่ะนะมาสร้างกันต่อดีกว่าตอนนี้มาแล้วบล็อกอิฐของพี่เอกหมดแล้วมาแล้วมอนเตอร์มาแล้วพี่ฝนอย่าพามอนเตอร์เข้ามาเอาแล้วนะกระจกก้อนดินทุกอย่างหมดแล้วพี่ฝนเราจะสามารถปกป้องได้หรือเปล่าหมดแล้วทุกอย่างของพี่เอกหมดแล้วไม่มีอะไรเอามาทำได้อีกแล้วเนี่ยใจเย็นๆก่อนพี่ฝนคิดว่าตอนนี้ง่วงนอนแล้วนอนหลับดีกว่านอนหลับได้ยังไงกันน่ะ ก็เหนื่อยแล้วรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะเทน้ำลงไปตรงนี้นะใจเย็นๆก่อนเอาแล้วนะก้อนดินที่มีอยู่ก็เอามาอุดตรงนี้ไว้แล้วกันแล้วเราตักน้ำขึ้นมาทำไมอ่ะถ้าเราไม่มีน้ำแล้วก็ปลูกพืชอะไรไม่ได้เลยนะพี่ฝนนะอ๋อใช่จริงด้วยแฮเอาละตอนนี้เพจก็จะมีโต๊ะครับหลบหน่อยได้ไหมฮะขอโต๊ะครับวางแล้วก็ได้เอาเตาวางตรงนี้พี่ฝนระวังนะปลูกต้นไม้ได้นิดหน่อยนี่ตอนนี้คราวนี้พวกเราก็มีอาหารกินแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าลาวาจะท่วมขึ้นมาขนาดไหนเนี่ยแย่แล้วดูนั่นสิข้างนอกนั้นลาวาเต็มไปหมดเลยเพียงแค่3วันเท่านั้นเองลาวาก็ท่วมขึ้นมาถึงภูเขาเราแล้วเหรอเนี่ยอ๋อแย่แล้วไฟไหมเราจะรอดออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนอ๋อเดี๋ยวก่อนข้างล่างนั้นมีก้อนหินอะไรบางอย่างกลายเป็นสีม่วงด้วยแฮก้อนหินที่อยู่กับน้ำของเราอ่ะกลายเป็นสีม่วงแล้วสิแล้วเราจะทำยังไงอ่ะนี่จะหนีออกไปที่นี่ยังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนแล้วพี่เอกเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เอกอยากออกไปจากที่นี่ใครก็ได้ช่วยพี่เอกกับพี่ฝนทีเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเราจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปจะรอดไปได้ยังไงพี่ฝนเราจะต้องรอดดูลาวาพวกนี้สิทำไมอ่ะเขาขึ้นมาท่วมเต็มไปหมดแล้วท่วมแม้กระทั่งข้างบนหลังคาด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อจริงด้วยแฮแต่เรายังอยู่รอดในนี้ได้นี่นะใช่เรายังอยู่รอดได้ทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆช่วยกดไลค์แล้วก็พี่เอกกับพี่ฝนอาจจะรอดจากลาวาครั้งนี้ไปก็ได้นะอ๋อเพราะฉะนั้นจะต้องกดเยอะๆเลยวันนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนไฟไหม้แล้ว